พาผชมไปดูตัวเลขเงินเฟอ้อของอังกฤษกันหน่อยนะคะปรากฏว่าเงินเฟอ้อของเขาย่อต่ําลงต่ำกว่าร้อยละสิบเป็นครั้งแรกคร่ะตัวเลขนี้นะคะเปิดเผยโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐอาณาจักรที่เปิดเผยว่า อัตรางเงินเฟอ้อ CPI ทั่วไปของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่8.7%เมื่อเทียบรายปีถือว่าลดลงจากเดือนมีนาคมนะคะที่อยู่ที่10.1%แต่ทั้งนี้ระดับ8.7%ที่ออกมายังสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่ทำการสำรวจไว้ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะเห็นแค่8.2%ขณะที่ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนค่ะทำให้อัตรางเงินเฟอ้อประจำปีสูงขึ้นทีนี้ถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.2%สูงกว่าที่คาดไว้ ที่ระดับ0.8%ดัชนีราคาผู้บริโภครวมถึงต้นทุนที่อยู่อาศัยของเจ้าของนะคะก็คือตัว CPIH ค่ะเพิ่มขึ้น7.8%ในช่วง12เดือนจนถึงเมษาย,ยน66นะคะถือว่าลดลง8.9จากระดับ8.9%ในเดือนมีนาคมขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักตรงนี้ไม่รวมราคาพลังงานอาหารแอลกอฮอล์และยาสูบเพิ่มขึ้น6.8%นะคะเป็นการเพิ่มขึ้นจากระดับ6.2%ในมีนาคมซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับธนาคาร กลางอังกฤษด้วยนะคะอัตรางเงินเฟอ้อของอังกฤษย,ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเศรษฐกิจจะท้าทายจากความคาดหวังว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําให้ธนาคารกลางอังกฤษไ,ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่12ติดต่อกันเป็นระดับ4.5%เในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากอัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐอาณาจักรยังคงตึงตัวคะ่ะมากกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักที่เทียบเคียงกัน ขณะที่ตลาดแรงงานก็ตึงตัวเช่นเดียวกันนะคะและผู้ว่าการคุณแอนดรูเบลลี่เนี่ยก็เตือนถึงราคาค่าจ้างที่พุ่งสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เงินเฟ้อลดลงได้ค่อนข้างยากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ